สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะเปิดดวงนะคะสำหรับครึ่งปีหลังนะคะสำหรับชาวพีมะแมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันอาจารย์เปิดหลักสูตรสอนเนาะแต่งหน้าเสริมหงอกเฮงรวยเงินล้านนะคะก็หลักสูตรออนไลน์นะคะคุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนเรียนทาง LINE Application ได้เลยนะคะแล้วก็เปิดหลักสูตรไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตพลังเลขศาสตร์ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสแกนให้สแกน QR Code ตรงนี้เลยนะคะสแกน QR Code ตรงนี้นักเรียนที่เรียนจะได้อะไรบ้างนะคะจะได้เป็นถุงผ้าลายวินเทจจะได้ไพ่1ชุดพร้อมคู่มือนะคะสำหรับดวงพีมะแม่เนาะเนี่ยเด็กคนนี้บางทีอาจจะเบื่อหน่ายเนาะเบื่อหน่ายคนรอบข้างเบื่อหน่ายความรักด้วยสิ่งๆล้าๆอะไรเงี้ยผิดหวังกุ้มถ้าบางคนมีความรักอาจจะอกหักรักพุทธในช่วงครึ่งปีหลังก็ด้วยพีมะแม่เนาะอาจจะต้องเป็นคนเลือกมากกับความรักก็ได้นะบางทีมันไม่ได้ดั่งใจที่ท่านจะเป็นนะสำหรับความรักบางทีไอ้ที่ชอบท่านก็ไม่ชอบจะถูกใจที่ไม่ชอบนะสองถ้วยบางทีอาจจะได้พบปะเพื่อนเก่ามิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีก็ได้หรือว่าจะได้หุ้นส่วนคนรักมาเป็นธุรกิจก็ได้นะความรักอาจจะมีโอกาสพบรักถ้าใครอายุมากแล้วก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะเดอะมูนเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระวังหมากัดหมาตัดหน้ารถหรือว่าหมาจากเพื่อนบ้านสร้างความรำคาญขี้เหม็นเยี่ยวเหม็นขี้ราดอะไรอย่างเงี้ยหรือเห่าหอนเสียงดังก็ได้นะสำหรับพีมะแมหรือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยใกล้กันทะเลาะกันมีปากเสียงกันด้วยนะคะคนอิจฉาริษยาว่าร้ายท่านก็ได้นินทารับหลังหรือโดนใส่ของคุณใส่สิ่งที่มันไม่ดีตามรำคาญก็ไหว้เจ้าที่ซะนะดวงก็จะดีนะคะนอนไม่หลับบางคนทำงานหนักหามลุ่มหางค่ำเครียดด้วยนะปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนขึ้นโรคประสาทด้วยคิดมากนะบางคนก็โรคประสาทคุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มะเมย์นะคิดมากกังวลบางทีอยากจะได้นู่นได้นี่แล้วมันไม่ได้อย่างที่เราหวังมันผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าช้าช้าได้พาเล่มงานบางคนหวังจะไม่ได้จะได้ในสิ่งที่ไม่หวังสำหรับพี่มะเมย์เนาะถ้าท่านคิดจะลงทุนได้เล็กๆนะคะบางคนไปสมัครงานถามว่ามันเด็กนักเรียนจบใหม่ก็อาจจะได้ทำงานในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หุ้นหรือว่าทำงานธนาคารก็ได้นะบางคนไปซื้อหุ้นไว้อาจจะได้เงินปันผลเล็กๆน้อยๆก็ได้นะพอหอมปากหอมคออ่ะพีมะแม่เนาะเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรบางคนถ้ารอคอยบุตรคอยลูกไว้จะได้ไหมท่านก็มีโอกาสจะได้บุตรได้ลูกได้ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใครที่ว่ารอเงินก้อนใหญ่ไว้เนี่ยก็จะได้เงินก้อนด้วยนะสำหรับชาวพีมะเมแล้วจะได้เงินก้อนใหญ่เงินโบนัสเงินตกเบิกบางคนใครรอจังหวะดีๆเนาะขายที่ขายทางขายบ้านมันก็จะได้เงินเป็นล้านๆก็ได้นะเนี่ยมีโอกาสเดินทางขึ้นเหนือลงใต้กับภูมิลำเนาบ้านเกิดก็ได้สำหรับพีมะเมในช่วงครึ่งปีหลังเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุทกภัยทางน้ำน้ำท่วมบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับปีมะเมก็ต้องระมัดระวังกันนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจัดตับตรงตกแต่งห้องใหม่ห้องรับแขกใหม่ทาสีใหม่ย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานเกิดขึ้นก็ได้นะครอบครัวพระศิวะเจ้าเนี่ยนะถ้าบางคนเกิดการติดขัดเรื่องทรัพย์ไม่เข้าก็เปลี่ยนแปลงจัดบ้านใหม่นะจะได้ทรัพย์เข้าทำความสะอาดบ้านนิดหนึ่งสำหรับมีมะเมนะอย่าให้ลกนะแล้วก็ถามว่าคู่ดีอาจจะได้เจอคู่ที่รวยคู่ที่เหมาะสมบางคนอาจจะได้แต่งงานในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้ครอบครัวพระศิวะถกเถียงกันต้องระมัดระวังมีปากเสียงกับลูกหยุมหยิมกับสามีอะไรเงี้ยเบื่อๆเซ็งๆอยากจะห่างกันสักพักก็ได้สำหรับมีมะเมเนาะพระพุทธเจ้าเนาะมาโปรดแล้วไปทำบุญสร้างพระหล่อพระจะเสริมดวงสำหรับ
ชาวพีมะแม่ด้วยนะให้ทานใครที่กู้เงินจะซื้อบ้านซื้อคอนโดจะได้ไหมคุณจะสำเร็จคุณจะผ่าน มาดูพลังเลขศาสตร์กันเลยเนาะมะแม่ช่วงนี้คุณรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจหนักอกหนักใจกับเรื่องความรักเนาะคืนไม่เข้าคายไม่หอกบางทีมันก็รักใครคนหนึ่งแต่ว่ากำลังรอคอยเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่ากลับมาอาจจะกลับมาก็ได้เนาะใครที่เป็นดารานักร้องวงการแสดงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จด้วยสำหรับชาวพีมะแม่เนาะใครที่ไปแคสติ้งรอสัมภาษณ์อยู่กรรมการจะตัดสินผ่านไม่ผ่านอาจารย์ว่าผ่านนะบางคนที่ไปแคตติ้งอ่ะแคตติ้งแบบไปเป็นดาราไปเดินแบบไปแคตติ้งโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยได้ 100% เลยนะพลังเลขศาสตร์16แล้วคุณจะดังคุณจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณด้วยนะพลังเลขศาสตร์16พลังเลขศาสตร์22คุณเป็นคนขี้เล่นขี้อายขี้มีเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคนมารุมมาชอบอะไรท่านเยอะด้วยนะคะการเงินก็น่าจะกระเตื้องขึ้นและสำหรับปีมะแมเนาะมีโชคมีทรัพย์ด้วยพลังเลขศาสตร์68นะท่านจะมีโชคมีลาภจากอาจจะได้พบคนรักเป็นชาวต่างชาติหรือแต่งงานกับคนรักเป็นลูกครึ่งก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าความรักของท่านเนี่ยมันเป็นความรักแบบรุ่มหลงมัวเมาด้วยนะสำหรับพลังเลขศาสตร์68แต่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์นะอาจจะได้ทรัพย์จากการขายทอดตลาดรับก็ได้รวงอาจจะถูกโฉลกสำหรับเป็นคนขายหวยขายลอตเตอรี่ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือทำเกี่ยวข้องกับนวดความงามอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกโฉลกด้วยนะพลังเลขศาสตร์37มันรู้สึกว่าอาจจะมีการซ่อมบ้านพังนะแล้วก็ข้าวของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายเกิดขึ้นก็ได้สำหรับชาวปีมะเมเนาะแอสปรับอากาศเสียทีวีเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะท่อน้ำประปารั่วก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นวัดมันเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในพลังเลขศาสตร์37พลังเลขศาสตร์17เนาะช่วงนี้เนาะให้เรามาระวังสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์สิ่งอาเพศอะไรที่ท่านไม่เคยพบมันจะมีอาเพศมีอาถรรพ์สิ่งลี้ลับเรื่องขลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นวันใหม่ปัดลำฟานก็น่าจะดีนะอะไปไหว้พระผู้เป็นเจ้านะพระผู้เจ้าปางเปิดโลกนะจะเสริมดวงสำหรับปีมะเมให้ท่องนโมสามจบนะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคาตาอิติโพธิมนุปปโตอิติวิโสจเตนะโมนะมาโมนานะมามิหังอะสำหรับคุณหมอขอแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆใบหมอนี่หน้าแม่นๆอันนี้เลยนะคะครีมมิเลเคอร์หน้าเด้งหน้าใสหน้าเด็กยกกระชับหน้าเด้งดึงๆนะคะอย่างหมอนี่หน้าตัวนี้เป็นสเต็มเซลล์นะสั่งซื้อ4ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นสำหรับผู้ที่หน้าเหี่ยวหน้าย่นมีรอยติ่งกาหน้าบานนะอยากมีเชฟอันนี้เลยซื้อ4แถม1จะส่งฟรีและอีกตัวนึงเนาะสบู่กูต้าหน้าขาววิ่งหน้าขาวไวผิวขาวผิวเนียนกระชับสั่งซื้อเลยกูต้าพอกไว้3นาทีนะคะสั่งซื้อ5ก้อนแถมฟรี1ก้อนนะจะจงฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับกรณีโอนเงินมานะคะโทรมาวันนี้แถมฟรีทุกรายการนะคะรีบๆโทรมาสั่งซื้อเลยแถมฟรีทุกรายการตัวนี้จะเป็นครีมเช็ดฝ้ากระจายนะรักษาฝ้ากระริ้วรอยที่เกิดจากหนกแก้มนะคะนี่หน้าอาจารย์นะหน้าเด้งดึงนะคะยังไม่แก่เนี่ยใช้แล้วแบบเด้งหนึ่งใช้แล้วดีใช้เองนะคะอาจารย์ใช้เองไม่มีพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้เซ็ตฝ้ากระจายสำหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระฝังลึกนะคะติดสารเคมีสารปลอดด้วยของเรามีอย.นะนะคะของหมอยหน้ายังไม่มีนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถสั่งซื้อที่ร้านแอปพลิเคชันได้เลยนะก็โทรมาวันนี้นะคะ06316506900631650695โทรมาเลยนะคะวันนี้ได้ฟรีสบู่เซมเซลฟรีอีก2ก้อนมูลค่า700บาทคุณลูกค้าเข้าไปดูรายละเอียด product สินค้าได้ที่เว็บไซต์สวยๆ.com เราจะมีข้อมูลสินค้าทุกรายการด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเปิดตัวนะคะแป้งคุชชั่นนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้เลยนะจะเข้าสู่ระบบเว็บไซต์แล้วก็ได้Facebook ได้เลยนะคะ
แล้วก็จันก็มีของมงคลเสริมดวงนะคะโชคลาภด้วยพลังเลขศาสตร์เนาะ110เนาะมี1แล้วก็มี10110เนาะจะเป็นเลขนำโชคสำหรับวีมะแม่ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้สนับสนุนรายการแมนสวยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ของหมอยหน้าแม่นๆทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะฝากติดตามรายการด้วยค่ะ